โอเคครับวันนี้ผมก็ได้รับมาเป็นนี่เลยนะครับเป็น PHP มือ2นะครับเดี๋ยวนี่ครับยังไม่มีการแกะกล่องใดๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนี่คือผมรับของมือ2มาแล้วก็มาเช็คมาตรวจสอบให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่านี้ก็จะมาแกะให้ดูสภาพไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวดูเลยว่าเครื่องที่ได้มารอบนี้จะเป็นลักษณะยังไงครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกล่องนะครับวันนี้คือยังไม่ได้แกะกล่องใดๆนะก็เดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมกันเลยเป็นพีพีมือสองนะครับก็รับซื้อมาสดๆร้อนกระเป๋าโฟมนะครับกันกระแทกแล้วก็มีสายชาร์จนะครับแล้วก็เป็นสายลงเกมในตัวด้วยสองอย่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นลักษณะของ USB นะไม่ได้มีอะแดปเตอร์หรือว่าอะไรมานะครับตัวนี้ผมก็ต้องไปหาซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเพราะว่าส่วนใหญ่เขาซื้อไปเขาก็อยากใช้อะแดปเตอร์กันนะครับนี่ก็ไปสำหรับสายชาร์จก็โอเคส่วนกระเป๋าก็ดูดีนะกระเป๋าเป็นนี่เลยกระเป๋าแอร์โฟมนะครับสภาพใหม่ใช้ได้นะไม่ได้เก่ามากอะไรอย่างนี้สวยเลยนะครับสวยเลยดูดีนะครับดูดีโอเคแล้วดูสภาพเครื่องข้างในนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็มีเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าจอนะครับเราแถมมาให้ด้วยนะครับเช็ดสักหน่อยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ในกล่องในเอเวนเจอร์ด้วยนะสภาพเครื่องโดยรวมนี่สวยนะครับแต่ว่าไม่มีฟิล์มหน้าจอนะครับที่เขาส่งมาให้ดูด้านล่างก็จะประมาณนี้แต่ว่าไม่มีพวกซีเรียลอะไรนี้แล้วกรอบด้านหลังก็สวยเลยนะครับมีเฉพาะลายขนแมวเท่านั้นพวกรอยสีลอกอะไรนี้ไม่มีเลยแต่ว่าการใช้งานจะเป็นไงผมก็ต้องเอาไปเทสอีกทีหนึ่งนะครับด้านบนก็ประมาณนี้สวยดีนะครับด้านข้างครับดูเมมโมรี่ดีว่ากี่จิกโอเคครับเมมโมรี่เป็นแบบแปลงนะครับโอเคเป็นแบบสล็อตนั่นเองสาย2จิกด้วยนะครับตัวนี้โอ้เมมเยอะมากนะครับสาย2จิกต้องมันมีเครื่องนี้ฝา UMD ก็ใช้ได้ดีครับไม่มีการแตกหักลองเปิดดูอันนี้ก็มีแบตมาด้วยนะครับโอ้เสียงโอเคเลยปุ่มใช้งานได้ดีครับเรามาดูที่เกมนะครับเกมเยอะนะครับเกมเยอะแต่ว่าเรื่องแบตนี่ผมก็ต้องเอาไปเทสอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องแบตเรื่องพวกปุ่มอะไรอย่างนี้โอเคครับสภาพก็โอเคเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าการใช้งานต้องไปเทสละเอียดอีกทีหนึ่งดูซอฟต์แวร์กันหน่อยแบตเตอรี่ละ 1% นะครับเดี๋ยวผมเอาไปชาร์จก่อนเลยsystem permission ก็ประมาณ 6.614 นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาเป็นการแกะกล่องวันเมลเดย์นะครับก็เป็นวันที่รับของมาเดี๋ยวผมเอาไปเทสแล้วก็ไปลองใช้งานดูทีนึงแล้วก็จะมาลงคลิปขายครับเพราะว่ายังไม่ได้เทสพวกปุ่มอะไรพวกอนาล็อกอะไรนี้ว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ